มีสภาพประมาณนี้นะครับหรือสภาพที่เก่ามากกว่านี้เราก็ทำการเก็บสะสมนะครับบางรุ่นไม่มีให้เราได้เก็บสะสมเราจำเป็นจะต้องประกาศรับซื้อกับพี่ๆน้องๆหลุงปานาอาเป็นเรื่องปกตินะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆหลวงปานาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญ2เหรียญนะพี่น้องซึ่ง2เหรียญนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกปีพ.ศ.1นะครับซึ่งเป็นปีพ.ศ.เดียวกันนั่นเองนะพี่น้องเหรียญ10บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เหรียญของรัชกาลที่10ก็มีอีกในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่กำลังมาแรงนะครับและเป็นกำลังเป็นกระแสถือว่าเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายกันในราคาที่สูงของชนิดราคา5บาทที่หลายๆคนคงจะเห็นกันในเว็บไซต์ต่างๆนะครับในเพจต่างๆที่เขาประกาศรับซื้อกันในลักษณะเหรียญที่เป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับของชนิดราคา5บาทก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับใครที่ใช้เหรียญกระสาบไม่ว่าของรัชกาลที่เท่าไหร่นะครับก็อยากจะให้ตรวจสอบนะครับรายละเอียดต่างๆของเหรียญก่อนใช้นะพี่น้องบางทีเหรียญ5บาทแลกได้4ซ่า500ก็ยังดีแลกได้ 1,000 2,000 ก็ยังดีนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับเพราะว่าการผิดพลาดนะพี่น้องการผิดพลาดนั้นมีเยอะมากๆนะครับเพราะว่าการผลิตนั้นจำนวนที่เขาผลิตนั้นเยอะนะครับดังนั้นการผิดพลาดย่อมจะมีในกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตอะไรนะครับย่อมมีการผิดพลาดในลักษณะการผลิตที่มีจำนวนที่เยอะนะพี่น้องเงินตรานี้ก็เป็นอีกกระบวนการผลิตหนึ่งที่ถือได้ว่ามีการผิดพลาดเยอะมากๆนะครับและก็คนที่ชอบในการสะสมเหรียญกระสาบไทยในลักษณะต่างๆมีเยอะนะครับรวมมาถึงช่องของเราด้วยนะครับช่องของเราก็มีความต้องการในลักษณะเหรียญที่มีความสวยงามและก็มีความพิเศษต่างๆอีกช่องหนึ่งนะครับส่วนการซื้อขายต่างๆนะครับเราขอดูเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญนะครับแต่ที่เราซื้อเพราะความต้องการในการสะสมในลักษณะเหรียญต่างๆนั่นเองเรามาที่เหรียญของเรานะครับเหรียญ10บาทที่มีการผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ไปจนถึงปีพุทธศักราช2551นะครับเหรียญนี้ก็เป็นหนึ่งใน21ปีพ.ศ.เหล่านั้นนะครับซึ่งถือได้ว่ามีความเด่นและความสวยงามอีกปีพ.ศ.1ถึงแม้ว่าราคาการซื้อขายเขาจะยังไม่สูงเท่าที่ควรนะครับยังไม่สูงเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะครับเหรียญของปีพ.ศ.นี้นะครับภาพประธานด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9นะครับนี่คือลักษณะเด่นของวงขอบเหรียญ10บาทรุ่นเก่านะพี่น้องวงขอบของเขาเราจะเห็นได้ว่ามีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับในแต่ละรุ่นนั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปีพ.ศ.นะครับจะมีความแตกต่างกันในลักษณะความเด่นแต่ละปีพ.ศ.เราก็หาเอาความสวยงามความเด่นของแต่ละเหรียญในการเก็บสะสมนะครับจะทำให้เหรียญของเรามีราคามีความชื่นชอบมีความนิยมในเพจต่างๆนะครับในการเก็บสะสมต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือด้านหน้านะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเราจะเห็นได้ว่าเหรียญ10บาท2สีนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆก็ตามนะครับหรือว่าเหรียญในใช้ในการหมุนเวียนต่างๆแต่ละปีพ.ศ.ก็ตามจะเป็นลักษณะเฟืองสลับเรียบเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังกลางเหรียญ นั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับพระปรางนั้นเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ของคนไทยเรานะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นสถาปัตย์ขนาดใหญ่เลยนะครับนั่นคือพระปรางวัดอรุณนะครับภายในวงขอบเหรียญระบุประเทศไทยนะครับระบุประเทศไทยด้านบนคืออักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า10
นั่นเองนะครับซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่ๆน้องๆที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าพ.ศ. 2546นะครับส่วนด้านล่างนั้นระบุราคาซึ่งเป็นตัวเลข10ไทยและ10ฮินดูอาหรับิกโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขนะครับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2546มีการผลิตออกมาทั้งสิ้น 49,292,000 เหรียญนะครับ UNC เขาประเมินอยู่ที่150บาทต่อเหรียญนะครับ UNC 150บาทต่อเหรียญนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าจะเก็บสะสมนะครับก็ขอให้ดูในสภาพเหรียญแล้วกันนะครับดูในสภาพเหรียญซึ่งการซื้อขายในตลาดนักสะสมในเว็บเพจต่างๆนั้นเราก็ยังพอที่จะเห็นอยู่บ้างนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2546แต่ส่วนใหญ่แล้วเราเห็นในการซื้อขายแบบคระรวมปีพ.ศ.นะครับอาจจะเอาไปคระกับปีพ.ศ.อื่นเพื่อทำการขายเก็งกำไรเหรียญของปีพ.ศ. 2546นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ถือได้ว่ามีความโดดเด่นและความสวยงามน่าเก็บสะสมนะครับเหรียญของรัชกาลที่9ทุกรุ่นทุกปีพ.ศ.นะพี่น้องทุกรุ่นทุกปีพ.ศ.เราทำการเก็บสะสมทุกรุ่นเลยนะครับทุกปีพ.ศ.เลยไม่ว่าจะมีสภาพประมาณนี้นะครับหรือสภาพที่เก่ามากกว่านี้เราก็ทำการเก็บสะสมนะครับบางรุ่นไม่มีให้เราได้เก็บสะสมเราจำเป็นจะต้องประกาศรับซื้อกับพี่ๆน้องๆหลวงป้าน้าอาเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนเหรียญที่ผลิตขึ้นมาและมีความพิเศษหน่อยระบบกระบวนการผลิตโดยไม่ใช่ผิดปกติจากการกระทำหรือว่าการใช้งานนะครับตัวนั้นเราก็ยินดีรับนะครับยินดีรับอาจจะราคาที่มีความแตกต่างกันด้วยลักษณะพิเศษต่างๆนะครับพี่น้องส่วนข้อมูลการติดต่อนะครับเราได้ลงเอาไว้ให้ในคลิปวิดีโอนะครับเราได้ลงเอาไว้ให้เป็นช่วงๆก็ฝากรับข้อมูลกันในคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมุนให้กับพี่ๆน้องๆได้บ้างนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2546กาก้าพารวยก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามขอบพระคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ